สวัสดีครับพบกับผมเกษตรกรชาวบ้านนะครับมะละกอเหลืองกระบี่ขึ้นชื่อว่าเป็นมะละกอที่สวยแล้วก็ดูแลค่อนข้างที่จะยากมากๆเลยวันนี้ผมมีเคล็ดลับดีๆก่อนที่เราจะปลูกมะละกอเหลืองกระบี่เคล็ดลับอะไรนั้นไปชมด้วยกันเลยครับและนี่ก็คือมะละกอเหลืองกระบี่นะครับที่ผมเพาะเอาไว้ในถุงครับเป็นแบบนี้ดูก้านเขานะครับก้านเขาจะเป็นสีม่วงแล้วก็เขาจะมีลูกเนี่ยเป็นสีเหลืองนะครับเป็นลูกเล็กๆขึ้นมาก็จะเป็นสีเหลืองเลยเหมือนกับลูกที่มันสุกแล้วโตขึ้นมาก็เป็นสีเหลืองสุกก็เป็นสีเหลืองครับสวยมากมะละกอเหลืองกระบี่นะครับเดี๋ยวผมจะเอาลงในกระถางปลูกเลยนะครับทั้งหมด5ต้นนะครับผมขออนุญาตที่จะลงในกระถางให้เสร็จเลยนะครับเรียบร้อยแล้วครับทั้งหมด1 2 3 4 5กระถางนะครับผมไม่ลืมที่จะใช้เนี่ยครับปุ๋ยมูลจิ้งหรีดตราเกษตรกรชาวบ้านนะครับปุ๋ยมูลจิ้งหรีดตราเกษตรกรชาวบ้านเนี่ยมีธาตุอาหารหลัก NPK ครบโดยเฉพาะ N หรือไนโตรเจนมี 3.89% เนื่องจาก N หรือไนโตรเจนที่สูงนี้จะเร่งให้พืชที่เราปลูกใหม่เนี่ยเจริญเติบโตได้เป็นอย่างดีแล้วก็ในปุ๋ยมูลจิ้งหรีดเนี่ยนะครับผมผสมเชื้อราไตรโคเดอร์มาลงไปด้วยเชื้อราไตรโคเดอร์มาเป็นเชื้อราที่เป็นปฏิปักษ์ต่อสาเหตุของโรคพืชนะครับโรครากเน่าโคนเน่าโดยเฉพาะโรครากเน่าโคนเน่าเนี่ยครับที่อยู่ในมะละกอมันจะรุนแรงมากๆเลยนะครับเราจะสังเกตเห็นว่ามะละกอเนี่ยเป็นโรครากเน่าโคนเน่าเยอะผมไม่ใช้เยอะนะครับผมใช้เพียงแค่นี้ครับประมาณ1ช้อนหรือประมาณ1จิบมือเท่านั้นเองนะครับเชื้อราไตรโคเดอร์มาจะช่วยป้องกันและกำจัดเชื้อราที่เป็นสาเหตุของโรคพืชโดยเฉพาะเชื้อราที่เรียกว่าไฟท็อกโทราที่มาทำให้รากของมะละกอเนี่ยเป็นโรครากเน่านั่นเองครับเพียงเท่านี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วครับเมื่อเรามั่นใจว่าเขารอดแน่นอนเราค่อยเอาไปลงในดินนะครับ15วันผ่านไปครับดูโอ้โหเนี่ยครับมะละกอเหลืองกระบี่ครับผมใส่ปุ๋ยมูลจิ้งหรีดไป15 วันต่อ1ครั้งนะครับครั้งนี้ผมก็จะมาใส่เพิ่มเข้าไปอีกไม่ต้องใส่เยอะนะครับประมาณนี้ดูที่ต้นนี้เลยครับที่มีต้นกะเพราเล็กๆตอนนั้นนะครับตอนนี้ดูครับต้นกะเพราก็โตขึ้นแล้วเดี๋ยวผมจะแยกต้นกะเพรากับต้นมะละกอเนี่ยออกจากกันนะครับ15วันต่อ1ครั้งปุ๋ยมูลจิ้งหรีดตราเกษตรกรชาวบ้านสุดยอดเลยครับปุ๋ยมูลจิ้งหรีดตราเกษตรกรชาวบ้านขนาดบรรจุ1กิโลกรัมราคา50บาทท่านสามารถที่จะทักแชทหรือพิมพ์คำว่าสนใจที่คอมเมนต์ด้านล่างนี้ได้เลยนะครับขอบคุณทุกท่านที่รับชมคลิปวิดีโอนี้จนจบหวังว่าทุกท่านคงได้รับความรู้และแรงบันดาลใจจากคลิปวิดีโอนี้นะครับขอพระเจ้าอวยพระพรทุกท่านขอบคุณและสวัสดีครับ